เขาบอกว่ากรมการจัดหางานนั่นเล็งออกระเบียบอาชีพสงวนสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ก็สนองนโยบายของทางรัฐเลยนายสิงห์เดชชูอำนาจอธิบดีกรมการจัดหางานก็กล่าวหลังจากที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกเลยนะคะบอกว่าจะเน้นมิติใหม่ส่งเสริมการมีงานทำโดยเฉพาะการหางานผ่านแอปพลิเคชันค่ะเดี๋ยวนี้เขาต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับช่องทางการร้องทุกข์ด้วยซึ่งก็จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีเนี่ยให้มันทันสมัยแล้วก็รองรับกับการปฏิบัติงานได้จะเน้นการทำงานในท้องถิ่นตามความสมัครใจค่ะแล้วก็ได้เตรียมรูปแบบการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเอามาศึกษาเลยคือเอามาขับเคลื่อนความคิดในการออกแบบการจ้างงานเฉพาะของผู้สูงอายุเลยทีเดียวนะคะโดยอาจจะออกเป็นลักษณะงานและอาชีพสงวนสำหรับผู้สูงอายุภาพประกอบเด็ดมากถูกก็ต้องเป็นงานเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะอย่างเช่นไกด์ท้องถิ่นการเลี้ยงเด็กแล้วก็การทำขนมโบราณพวกนี้ด้วยส่วนงานด้านต่างประเทศแล้วก็การนำเข้าแรงงานต่างด้าวก็เป็นอีกภารกิจนึงนะคะที่กรมการจัดหางานต้องเร่งจัดระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกลวงแรงงานนะคะส่วนการดูแลแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทำก็ต้องดำเนินการตรวจจับอย่างต่อเนื่องไม่แต่จริงๆแล้วสำหรับผู้สูงอายุถ้าสมมติเราไปประเทศญี่ปุ่นค่ะมันน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะว่าคนญี่ปุ่นอะคนอย่าง60 70เขาก็ยังทำงานกันอยู่แต่ก็คือเขาจะทำเป็นขนมใช่ไปทำอย่างอื่นแทนแบบว่าอะไรที่เป็นแบบว่ามีเขาจัดเอาไว้ให้คนสูงอายุเขาว่าได้ยังมีประโยชน์แล้วเขาไม่เครียดอย่างที่พี่พูดไงว่าอีกหน่อยเราเองก็ต้องมองนะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่เราหาเนี้ยมันจะพอเลี้ยงไปได้ทุกชีวิตทุกวันเนี้ยไม่ใช่แล้วลองเอาดอกเบี้ยไปฝากสิลองไปนั่งรอดอกเบี้ยก็คือต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาอะไรทำเราจะต้องทำงานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้าอายุยืนมากๆนี่ทำไงดีเนี่ยทำงานน้อยๆลงเรื่อยๆเขาก็หาอะไรทำที่น้อยลงอีกสิ่งหนึ่งคือบอกอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมันก็สังคมผู้สูงอายุมาแล้วพวกเรากันเองก็ใกล้แล้วหรือเปล่า